สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราสู่2แขกอยู่แล้วใช่ค่ะได้ดูครั้งแรกได้ดูครั้งแรกเหมือนกันพร้อมกับทุกคนเลยพร้อมกับพี่เลยแล้วก็คือแบบเราหายเหนื่อยอ่ะจริงๆนะในฐานะแบบคนทำงานแล้วก็ได้มาเห็นผลงานที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวก็คือแบบชอบประทับใจแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดูกันเร็วๆแล้วเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะคะเป็นต้นไปทุกโรงภาพยนตร์อยากให้ทุกคนมาชมภาพยนตร์กันเยอะๆค่ะถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกจริงๆก็จริงๆเรื่องนี้ถ่ายทำกันตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วแต่ว่าด้วยระยะเวลาการทำ post production อะไรต่างๆมันก็คือกินระยะเวลามาถึงแบบปีนี้เลยมีได้ในสปอยแบบบทโตสุดตั้งแต่ที่เล่นมาใจหายนิดนึงต้องบอกว่าต้องแล้วโตสุดไหมหรอคะก็ไม่นะคะเพราะว่าบางเรื่องอะไรเงี้ยมันอาจจะที่ผ่านมาก็เคยเล่นตั้งแต่แบบเด็กๆไปจนถึงแบบโตมีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกบทบาทนึงที่โตขึ้นเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็จะได้เห็นถึงปัญหาครอบครัวต่างๆหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็ให้แง่คิดอีกมุมได้เหมือนกันนะว่าแบบถ้าเกิดว่าครอบครัวเราแข็งแรงไม่ได้แบบอ่อนแอหรือเปราะบางหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะทำอะจะเข้ามาทำให้ครอบครัวเราแบบแตะไม่ได้หรือผักไม่ได้จากการทำงานกับพี่กอล์ฟค่ะดีประทับใจเพราะว่าพี่กอล์ฟนะคะเป็นคนที่แบบคอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยหรือว่ามีอะไรที่เขาก็จะแนะนำตลอดอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่คอยดูแลทุกคนในกองน้องหน้าใหม่ก็แบบไปช่วยโอ้น้องปิ่นหรอต้องบอกว่าเป็นหน้าใหม่ที่มีของเลยนะและน้องก็คือแบบทุ่มเทมากเต็มที่มากคือรู้เลยตั้งแต่การถ่ายทำแล้วอ่ะน้องคือแบบเหนื่อยมากจริงๆเพราะว่าด้วยพลังงานที่ต้องเล่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งแต่งเอฟเฟคทั้งอะไรหลายอย่างเลยต้องตกอยู่ให้เลยตอนนี้ใช่ไหมคะก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องของแขกนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็อาจจะมีแบบเปิดละครเรื่องใหม่อะไรเงี้ยค่ะฝากติดตามด้วยว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรออัปเดตจากทางค่ายอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่เป็นแบบโปรเจกต์ของบริษัทของอาทิตย์เองเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวค่ะเร็วๆนี้เหมือนกันมีอีกหลายงานให้ได้ติดตามกันต้องรอก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวรออัปเดตอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะบริษัทตอนนี้คือที่เคยทำมาก่อนที่ต้องเสร็จอันนี้คือยังสานต่อมาอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปยังมีสารต่อเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะของทีมอยากจะเน้นในการเรื่องแบบผลิตคอนเทนต์อะไรต่างๆเป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของงานโปรดักชันก็ยังคงดูแลให้ลูกค้าด้วยอยู่เหมือนเดิมแล้วอาจจะมีแบบขยายค่ะขยายเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบ SKU ใหม่ของบริษัทมีเหมือนกันค่ะมีอันเล่นอยู่ในเรื่องหัวใจเป็นไงเรื่องหัวใจแฮปปี้ดีค่ะไปด้วยกันได้ค่ะช่วงนี้ก็หนังเข้ามีแล้วก็ฝากไปว่าทำไมต้องไปดูได้เลยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามภาพยนตร์เรื่องของแขกด้วยนะคะแน่นอนว่าเนื้อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในการเล่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีโอกาสให้เราได้สัมผัสหรือว่าได้ดูสักเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสน้อยมากๆนะคะที่จะมีการหยิบยกเรื่องเหล่านี้เข้ามาทำเป็นภาพยนตร์ให้ทุกคนได้ชมกันในไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะได้เห็นโลเคชั่นแปลกๆใหม่ๆสวยๆที่เรายกกองไปถ่ายทำที่จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็หาโอกาสได้น้อยมากอีกแล้วแหละที่จะมีกองถ่ายไหนที่จะลงไปไกลถึงขนาดนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ